บอกว่าเราต้องการจะให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสุขและก็สุขภาพดีผ่านทางกองทุนผู้สูงอายุของภาครัฐนั่นเองค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ากองทุนผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันนะคะว่ากองทุนผู้สูงอายุนั้นมีความสำคัญแบบไหนทำไมภาครัฐเองถึงเร่งรณรงค์ให้องค์กรหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในชุมชนมาเขียนใบสมัครมาเขียนโครงการกันค่ะเพราะว่าโครงการนี้มีผลดีต่อผู้สูงอายุทุกท่านนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคนบอกข่าวค่ะกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่สพอสส่วนหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนโดยชมรมผู้สูงอายุที่เป็นกำลังสำคัญจากสภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานดังกล่าวซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมกิจการผู้สูงอายุได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเราก็ยังสร้างครูกอให้กับตัวชมรมนะเพราะอะไรเพราะว่าในตัวครูกอนี่แหละจะต้องเป็นตัวเคลื่อนให้กับชมรมผู้สูงอายุปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุกว่า 27,000 ชมรมอาสาสมัครกว่า 80,000 คนเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง4มิติได้แก่มิติเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะดังนั้นเนี่ยชมรมจะเป็นชมรมไหนก็แล้วแต่สามารถมาขอเงินโครงการไปทำกิจกรรมได้ทั้งสิ้นแต่จุดที่เราอยากจะเน้นก็คือไปทำสองที่ก็คือที่สพ.ส.กองทุนผู้สูงอายุเป็นกลไกที่สำคัญในการทำกิจกรรมของชมรมซึ่งให้บริการสำหรับผู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการให้เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการสำหรับกลุ่มองค์กรชมรมผู้สูงอายุเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ขอเชิญชวนกลุ่มองค์กรชมรมผู้สูงอายุเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุมีความสุขสุขภาพดีเศรษฐกิจสังคมดีอย่างมีดุลยภาพต่อไปถ้าอยู่บ้านมันก็จะเป็นโรคซึมเศร้าง้อยเหงาในสุดโรคอัลไซเมอร์มันก็จะตามมาอยากให้ทุกเขตทุกอะไรในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดมีชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจแทนผู้สูงอายุนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพลังจากคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดีๆแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการเข้ามาค่ะเพื่อที่จะขอเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุจากรัฐบาลเองนะคะเงินที่ได้ก็จะไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนี่แหละค่ะรวมไปถึงให้ท่านสามารถกู้ยืมเงินเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยเหมือนกันนะคะ